สตันเก้หัวหน้าคณะจัดงานโอลิมปิกเชื่อมั่นแม่น้ำแซนใช้แข่งปารีสเกมได้กีฬาวันที่29มิถุนายน2567 14:28 น.สำนักข่าว BBC รายงานว่าโทนี่เอสตันเก้หัวหน้าคณะจัดงานโอลิมปิกเกม2024มั่นใจว่าแม่น้ำแซนจะสามารถใช้งานในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสได้รายงานระบุว่าโทนี่เอสตันเก้หัวหน้าคณะจัดงานโอลิมปิกเกม2024แสดงความมั่นใจว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้แม่น้ำแซนในโอลิมปิกช่วงฤดูร้อนนี้แม้ว่าผลการตรวจสอบล่าสุดจะแสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็ตามการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะเปิดฉากการแข่งขันในวันที่26กรกฎาคมนี้และแม่น้ำแซนได้ถูกวางเอาไว้ว่าจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอนระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคมและรวมถึงพาราไตรกีฬาในพาราลิมปิกซึ่งเริ่มในวันที่28สิงหาคมโทนี่เอสตันเก้เผยถึงเรื่องนี้ว่าเรายังมั่นใจในการจัดการแข่งขันที่แม่น้ำแซนเรารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าแผนที่เราตัดสินใจนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ดีในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายและอยู่ในจุดที่ดีนายกรัฐมนตรีเตรียมนำทีมคณะรัฐมนตรีสวมเสื้อผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 10:14 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมนำทีมคณะรัฐมนตรีสวมเสื้อผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกประยุกต์สีทองของดีปักธงชัยร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนครราชสีมาวันที่29มิถุนายน67นางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมนำทีมคณะรัฐมนตรีสวมใส่ผ้าไหมพื้นเรียบสีทองและผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกประยุกต์สีทองร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่เศษ4ส่วน2567หรือคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่1-2กรกฎาคม2567นี้โดยจังหวัดนครราชสีมามีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมให้ใช้ผ้าลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดจนมีมติให้ผ้าหางกระรอกเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนครราชสีมาโดยผ้าไหมพื้นเรียบสีทองและผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกประยุกต์สีทองทอโดยอำเภอปักธงชัยสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ส่วนผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกสีชมพูกะปิสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสวมใส่ทอโดยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝดโนนสารานอำเภอศรีดารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งนี้ลายหางกระรอกเป็นลวดลายเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความประณีตและงดงามใช้เทคนิคการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทยคือการควบเส้นที่นำเส้นพุ่งพิเศษ2เส้น2สีมาตีเกลียวควบเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นเดียวที่เรียกว่าเส้นลูกลายหรือเส้นหางกระรอกทอด้วยความชำนาญของแต่ละพื้นที่ผ้าที่ได้จะมีลักษณะลวดลายเล็กๆในตัวมีสีเหลือบมันวาวระยับดูคล้ายเส้นขนของหางกระรอกตามคำขวัญเดิมของจังหวัดที่ว่านกเขาคารมอ้อยคันร่มส้มขี้ม้าผ้าหางกระรอกดอกสายทอง
แมวสีสวาดนอกจากนี้ในเย็นวันที่1กรกฎาคม2567ช่วงงานเลี้ยงรับรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะร่วมสวมใส่เสื้อแขนสั้นลำลองลายโคราชโมโนแกรมที่ถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดซึ่งลวดลายโคราชโมโนแกรมนี้สื่อถึงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีรูปแมวโคราชแคทสัตว์ประจำจังหวัดนครราชสีมาส่วนรูปด้านบนของแปลนผังพื้นอนุสาวรีย์ย่าโมหันทางทิศตะวันตก On the top ผัดหมี่โคราช Recommended เมนูปราสาทหินพิมาย Ancientประตูชุมพล TWN และดอกสาทรดอกไม้ประจำจังหวัดประกอบรวมกันเป็นคำว่าโคราชในภาษาอังกฤษโคราชซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปชมลวดลายโคราชโมโนแกรมได้ทางเพจ Facebook โคราชโมโนแกรมได้ที่นี่กมลวรรณเฉือนสิงคโปร์ผงาดแชมป์เทนนิส ITF จูเนียร์กีฬาวันที่29มิถุนายน2567 15:04 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior สัปดาห์ที่2รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J60ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาถึงการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวันที่29มิถุนายน2567โดยนางสาวคณิษฐาศรีตะวันกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศบัวกมลวรรณยอดเพชรนักหวดลูกสักหลาดดาวรุ่งไทยวัย16ปีมือวางอันดับ2ของรายการชิงแชมป์กับซูยันตันมือวางอันดับ3จากสิงคโปร์ผลปรากฏว่าคู่นี้ดวลเดือดถึง3เซตกว่าจะได้ผู้ชนะซึ่งเป็นกมลวรรณของไทยที่คว้าชัยได้สำเร็จเฉือนชนะ2-1เซต6-2 5-7 และ6-2 ได้ครองแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกจำนวน60คะแนนโดยนับเป็นแชมป์ ITF จูเนียร์รายการที่3ของกมลวรรณส่วนนักหวดสิงคโปร์ได้รองแชมป์รับ36คะแนนทางด้านประเภทชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูคาวานิชินักเทนนิสชาวญี่ปุ่นมือวางอันดับ4ของรายการหลังจากหวดรอบชิงชนะเลิศเอาชนะฮิเตสทัวฮานมือวางอันดับ2จากอินเดีย 2-0 เซต 7-5 6-3 ส่งผลให้นักเทนนิสญี่ปุ่นได้ครองแชมป์ประเภทชายเดี่ยวรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกจำนวน60คะแนนส่วนนักเทนนิสอินเดียในฐานะรองแชมป์ได้รับคะแนน36คะแนนขณะที่ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นโคจรมาพบกันเองและเป็นคู่ของโคชิโรนากามาเอะกับยูกิโอคาฮาชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการที่คว้าชัยเอาชนะยูคาวานิชิและโคยุยานางิคู่มือวางอันดับ4ของรายการได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-1 ได้แชมป์ชายคู่ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 11.25 คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้รับคนละ 6.75 คะแนน